สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์เตรียมกลับมาจัดงานวิ่งเพื่อสัตว์ปากครั้งที่2องดีอานิมอนรันนะสวนพึ่งไฮแลนด์ในช่วงเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์2566 หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานวิ่งเพื่อการกุศลครั้งแรกที่เขาใหญ่เมื่อปี2563ก่อนเจอสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ต่อเนื่องล่าสุดสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์เตรียมกลับมาจัดงานวิ่งการกุศลเพื่อสัตว์ป่าครั้งที่2ในชื่อดีอัตนิมอนรันนสวนพึ่งไฮแลนด์จังหวัดราชบุรีโดยกำหนดการเบื้องต้นจะจัดขึ้นในช่วงเดือนแห่งความรักกุมภา,าปีหน้าส่วนรูปแบบการวิ่งจะมีการประชุมอีกครั้ง สำหรับกิจกรรมดีอัตนิมอนรันนสวนพึ่งไฮแลนด์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดหาอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางด้านการสร้างสารรค์ศิลปะให้กับนักเรียนหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนรวมทั้งจัดหาซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์